ดิฉันนางสาวสราณัฐตั้งสิริมงคลเลขานุการบริษัทของ DS ขอสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้สำหรับบริษัทไทยเจนินฟู้ดจำกัดมหาชนหรือ DS มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน51รายจำนวนหุ้น 29,199,189 หุ้นและผู้ถือหุ้นมอบสัญชาติให้ผู้อื่นประชุมแทนจำนวน45รายจำนวนหุ้น 123,199,142 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม72คนเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น96รายจำนวนหุ้น 152,398,331 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น180ล้านหุ้นมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 84.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งเกินกว่าถึงหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ PF สำหรับบริษัท President Life Product จำกัดมหาชนหรือ PR มีจำนวนมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน55รายจำนวนหุ้น 33,228,875 หุ้นและผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนจำนวน20รายจำนวนหุ้น65,366,588 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม67คนเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น75รายจำนวนหุ้น 98,595,463 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 149,704,014 หุ้นมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 65.86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ PR จึงครบเป็นองค์ประชุมสำหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้พรบ.บริษัทมหาชนกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผมนายบริยศทองพันเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบริษัทสามัคคนายเฮลดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยเพซิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนและบริษัทเพซิเดนต์ไรท์โปรดักต์จำกัดมหาชนขอเสนอชื่อคุณบุญสิทธิ์โชควัฒนาเป็นประธานในที่ประชุมครับถือว่าเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณบุญสิทธิ์โชควัฒนาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขอเรียนเชิญคุณบุญสิทธิ์โชควัฒนาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยพิเศษฟู้ดจำกัดมหาชนหรือ TFกับผู้ถือหุ้นของบริษัท President Life Product จำกัดมหาชนหรือ PR ครั้งที่1ครับ2560สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านผมบุญสิทธิ์ชอบพัฒนาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้น TF และผู้ถือหุ้นของ PRครั้งที่1 2560ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทผมขอมอบหน้าที่ให้คุณพจน์พเนียงเวชกรรมการผู้อำนวยการของ TF เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับผมพจน์เงียบด้วยนะครับก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามเวลาผมขอแนะนำกรรมการของ PF และของ PR กรรมการบริษัทของ PF ไอมิวสิคโชคพัฒนาประธานกรรมการประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนายกำพรคุณศักดิ์บุรุษสิงห์รองประธานกรรมการนายพิพัฒน์พิเนียงเวชรองประธานกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายสุชัยรัตนเกียรติเจริญรองประธานกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงดร.พจน์พิเนียงเวช
กรรมการผู้อำนวยการกรรมการบริหารภาพเสียงนายอภิชาติธรรมนุมัยกรรมการนายบุญชัยโชควัฒนากรรมการนายเวทิตโชควัฒนากรรมการนางสาวพจนาพันยังเวศกรรมการแห่งความเสี่ยงดร.บุญพัตราศิโรดมกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบท่านผู้หญิงอังกาบุญญาติติกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบนายชัยวัฒน์มรัฐพึกวันกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาคณะกรรมการผ่าตัดแทนศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์จักรวสิทธิ์กรรมการอิสระประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนายสาโรจน์ชยาวิวัฒน์กุลกรรมการอิสระท่านนั้นนะครับกรรมการบริหารของ VPR นายอภิชาติธรรมโนมัยประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนายพันธเนียงเวศกรรมการผู้จัดการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนางสาวไทยรัฐกว้างจิตอารีกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารนางสดใสหานชนะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารนายเพชรพันธเนียงเวศกรรมการบริษัทคนโพกิสารเทพสิทธากรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรองศาสตราจารย์สายสนมประดิษฐ์ดวงกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบนายชัยนัทเดชไกรศักดิ์กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบนะครับผู้บริหารของบริษัทไทยTFนางสาวสราลัตตั้งสิริมงคลผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขาธิการบริษัทผู้บริหารของบริษัท PR นางสาวนัทวิตายอดวสินผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเลขาธิการบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัท TF และ PR นางสิริดาธีรันประเสริฐพุทธผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน EY จำกัดซึ่งเป็นสักขีพยานการนับคะแนนนายสมชายชาวแหลมที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทชมพูและเพื่อนจำกัดที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์พัทรจำกัดมหาชนนายสุโชคสุบัณฑิตกรรมการที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัทลิงเลเชอร์ประเทศไทยจำกัดนายประวินเขียววิจิตรทนายความผู้จัดการวาระที่1พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนมาตรา48กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะร่วมกันพิจารณาชื่อของบริษัทใหม่คณะกรรมการของ PF และ PR ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อเดิมของ PFคือบริษัทไทยพรีเซนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนและมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าไทยพรีเซนต์ฟู้ดบริษัทลิมิเต็ดทั้งนี้บริษัทใหม่จะใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเอฟมาม่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามก็เชิญครับวาระที่2พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนมาตรา48กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่คณะกรรมการบริษัทของ EF และ PR ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด27ข้อตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่1ซึ่งทั้ง2บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนอกจากนี้ก็ให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่เป็นไปด้วยโดยสะดวกและคล่องตัวจึงเห็นสมควร
ให้เสนอที่ประชุมบริษัทร่วมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้นายสุชัยรัตนเจริญติเจริญหรือดร.พจน์เนเวศรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่และการยื่นขอจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความหรือท่าทางในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนการดำเนินการใดๆก็ในด้านตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการติดตามของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยในเวลานี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงส่วนข้างมากผลการลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์วาระที่3พิจารณาทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้นมูลค่าหุ้นและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนมาตรา118กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบรวมพบกันพิจารณาทุนของบริษัทใหม่โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกันคณะกรรมการบริษัทของ TF และ TR ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ซึ่งจะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ329,704,014 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น329,704,014 บาทหุ้น14หุ้นนะครับมูลค่าที่ตราไว้ในไว้หุ้นละ1บาทซึ่งเท่ากับคุณชำระแล้วของทั้งหมดของ TF และของ PR รวมกันตามที่ได้เสนอในหนังสือการประชุมท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเชิญครับเมื่อไม่มีคำถามอื่นใดแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติโดยในเวลานี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมวาระที่6นะคะพิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนมาตรา18กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของ TF และ PR ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามร่างข้อนะครับของบริษัทใหม่ได้ที่ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่3ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือการประชุมแล้วนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่เป็นไปด้วยโดยสะดวกและคล่องตัวจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาและมามอบหมายให้นายสุชัยรัตนเจริญเจริญหรือนายพลต้องตึงมันเนียงเลขรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่และการยื่นขอจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความหรือเลื่อนคำในข้อบังคับของบริษัทใหม่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนตลอดจนดำเนินการใดๆตามที่จะเป็นและเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ
ดังกล่าวตามที่สมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทะเบียนข้อบังคับและการติดความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอยู่ทำงานเช่นไรวาระที่8นะคะพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทใหม่ข้อที่29ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระที่6กำหนดให้กรรมการ2คนเป็นผู้มีอำนาจลงรายชื่อร่วมกันความทันประทับตาสำคัญของบริษัทยกเว้นดร.ดุลย์เมตตาศิโรดมท่านผู้หญิงนะครับที่เนื้อที่ติดนายชัยวัฒน์พระราชทุกวันศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์จวัสสิทธิ์และนายสารโรชยาวันคุณซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีอำนาจลงนามอย่างไรก็ตามภายใต้ข้อกำหนดข้างต้นคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามตรงรายชื่อผู้ทำบริษัทรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงรายชื่อผู้ชื่อผู้ทำบริษัทของกรรมการประกาศได้ผู้ถือหุ้นให้ได้มีความชัดเจนวาระที่9พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทใหม่ข้อที่34ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวาระนี้ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือนเงินรางวัลเบี้ยประชุมตำแหน่งโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของเงินและเบี้ยได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่และค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องในวงเงินรวมไม่เกิน15 ล้านบาทโดยรายละเอียดดังนี้1. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทใหม่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะผู้ที่เข้าประชุมตำแหน่งประธาน 12,000 บาทต่อคนต่อครั้งตำแหน่งกรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง 2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาสจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบตำแหน่งประธาน 40,000 บาทต่อคนต่อไตรมาสตำแหน่งกรรมการ 20,000 บาทต่อคนต่อไตรมาส 3. ค่าบำเหน็จรายปีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท 600,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัททั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมอนุมัติแต่ให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมผู้ถือหุ้นได้มีคำถามเช่นไรวาระที่10นะคะพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และกำหนดค่าตอบแทนตามพรบ.บริษัทมหาชนมาตรา18กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่คณะกรรมการตรวจสอบของทีเอ็มและทีอาร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทใหม่จากบริษัทสำนักงาน EY จำกัดตามรายชื่อและต่อไปนี้ 1. นางสาบินดาอีรันประเสริฐพุทธผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียนเลขที่อนุญาตเรียนเลขที่4799และหรือ2. นายวิชาติโรงเทศกวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4451และหรือนางสาวกมลทิพย์เลิศวิทย์วรเทพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนเลขที่4377โดยมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนครับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่31 ธันวาคม2560ได้มีขอบเขตงานคือตรวจสอบงบการเงินจากวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่31 ธันวาคม 2560งบการเงินจากปี2560ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสำคัญและไม่มีส่วนได้เสียกับ TF และ TR บริษัทย่อยผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของ PF และของ PR นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของ PF และ PR ได้พิจารณาและเสนอข้อเสนอกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำงวดปีบัญชีโดยมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนกับผู้บริษัทถึงวันที่31 ธันวาคม 2560เป็นจำนวน1,400,000 บาทประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นจำนวน1,000,000 บาทการสอบทางการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไประบบใหม่เป็นจำนวน200,000 บาทและค่ารายงานและข้อมูลการทางการเงินรวมสมงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2560เป็นจำนวน200,000 บาทโดยค่าตอบแทนในเปล่ายังไม่รวมค่าปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิ์และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ที่บุคคลที่บริษัทประสงค์จะขอให้ประสงค์ขอใช้สิทธิ์และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ที่บุคคลซึ่งต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนวันละ60,000 บาทผู้ถือนั่นได้คำถามเสียเขาฮัลโหลกับสุธามธีรวัฒนชัยผู้ถือมาด้วยตัวเองพอดีผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่นี้ถามในส่วนใหญ่ถามไปเกือบหมดแล้วนะตอนนี้ถามเพิ่มเติมคือว่าได้มีการคุยกันเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีปีหน้าเลยคาดว่าน่าจะใช้บริษัทเดิมคือผมจะเปรียบเทียบกับก่อนที่ควบรวมสายสามว่ามันแค่ไหนคือของปีหน้าต้องตอบตามตรงนะคะว่ายังไม่ได้พิจารณานะคะแต่ว่าเนื่องจากทางวายก็ได้ตรวจมาแบบมีคุณภาพกับเรานะคะอันนี้คงที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็คงจะต้องพิจารณาต่อไปอะค่ะครับงั้นอย่างนี้ครับในร้าน400,000เนี่ยตัว200,000ที่เป็นค่าย้ายข้อมูลกับค่าตัวใน200,000ที่ทำค่าลดเสมือนเนี่ยผมก็จะว่ามันจะเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวใช่ไหมในปีนี้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับว่าเราจดทะเบียนก็เพิ่มขึ้นฐานะทางการเงินก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับท่านมีมุมมองไงหลังจากรวมไปแล้วเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตมากขึ้นกว่าเดิม1+1=3นะครับอยากเห็นแนวทางว่าหลังจากขึ้นของท่านบางขึ้นบางคนอยู่ที่บริษัทเดียวบางบริษัทอื่นของบริษัทบางคนนะครับเราอยากจะทราบว่าถ้ามีแนวทางไงจะทำให้บริษัทโตขึ้นในส่วนนี้หรือว่ามีแผนการในอนาคตยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ประกาศเลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสที่บริษัทเราน่าจะเติบโตซึ่งดัชนีผู้บริโภคก็ได้ยินมาว่าดีขึ้นในฐานะที่บริษัทเราเนี่ยหลายคนก็ถือว่าเป็นดัชนีของเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนกันอยากให้ทราบว่าดัชนีมาม่าของเราเนี่ยจะดีขึ้นยังไงต่อไปคุณเขากำลังในอาการก่อนในไหนก่อนพี่พอจะเพิ่มขึ้นพอจะเพิ่มขึ้น40พี่60ลงไปแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนในหุ้นไม่ว่าหุ้นเขาหรือหุ้นใหม่เนี่ยไม่ค่อยยอมปล่อยมันมีปัญหาตรงนั้นผมด้วยนะครับนั่นก็คือคำตอบนะคำตอบที่สองส่วนคำตอบแรกเนี่ยก็คือแน่นอนนะการควบรวมกิจการเนี่ยไอ้การใช้จ่ายมันก็แน่นอนเล็กๆทีเดียวมันจะลดลงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นซีนิจิครับไม่ว่าแทนที่คนหนึ่งไปขายเส้นขาวคนหนึ่งไปขายเส้นหรือในต่างประเทศกับกลายเป็นทีมเดียวกันคิดว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่านะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยซึ่งในเรื่องของ PR แล้วเนี่ยตัว PR ถือหุ้นของ PB อยู่ 37% กว่าแล้วก็ตัว TF ก็ถืออยู่แล้วอีก 8% กว่ารวมแล้วเกือบ50แต่ยังไม่ถึง50แต่ทางตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้คนโซนหกได้นั้น
คอนโซลกันไปแล้วผมก็เขาคงจะคิดคนขับเยอะกันแล้วคาดว่าปีนี้เนี่ยผลกำไรของบริษัทเราตั้งเป้าเติบโตยังไงครับหลังจากรวมกันแล้วบริษัทไตรมาสนะครับยอดขายก็ดีขึ้นบ้างกำไรก็ดีกว่าปีที่แล้วครับประมาณ 5% กำไรมากกว่า 5% กำไรมากกว่า 5% มากกว่าปีละ 5% ครับขอบคุณครับครับมีผู้ถือในมีเรื่องเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วขอเชิญคุณวิญญาสิทธิ์โชควัฒนาครับประธานที่ประชุมกล่าวในช่วงนี้ครับเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเอาหนาวนานที่มาประชุมควบบริษัทของ TS กับทีนาจริงๆแล้วกรรมการทุกคนในที่นี้ไม่มีความรู้เรื่องการควบบริษัทเลยการที่เราควบบริษัทครั้งนี้เราก็ได้ปรึกษากับคลต.ปรึกษากับการตลาดแล้วพัฒนากับมาเรียนนะทำให้ทุกอย่างให้แฟร์แฟร์นะไม่มีการคิดหน้าคิดหลังนะกรรมการของเราทุกคนก็เหมือนกับผู้ถือหุ้นทุกท่านอ่ะก็เป็นใหม่เหมือนกันบางทีอาจจะขั้นตอนอะไรบางทีทำไม่ถูกต้องทุกอย่างไม่ได้เราตั้งใจนะครับเป็นการที่เราเพิ่งมาเรียนรู้เหมือนกันแต่ท่านนี้ท่านนั้นการควบความควบบริษัทเราถือว่าเป็นการก้าวหน้าก้าวหนึ่งเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องร่วมพลังกันสมัยก่อนจะเป็นบริษัทเล็กๆนะก็จะทำธุรกิจได้แต่ต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆมาทุกอย่างต้องหาประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้รวดเร็วเพราะเรื่องการควบคราวนี้ก็เลยก็คิดว่าเป็นนิมิตที่ดีสำหรับในเครือของสาพัฒนาพิบูลนะต่อไปเราคิดว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ก็ต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่เราขึ้นได้ขึ้นมากรรมการทุกท่านก็จะยินดีที่จะทำอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงมันทุกอย่างเหมือนเดิมหรือว่าจะทำให้ดีกว่าเก่าด้วยซ้ำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์กลต.นะเมื่อวันนี้และพัฒนาแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีมาครบทุกคนนะครับต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ถือหุ้นด้วยนะครับที่สละเวลามาครั้งนี้ขอบใจมากครับ